ดีค่ะน้องๆขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วแล้ววันนี้นะคะที่เห็นมีฉากแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่ลูกจันเนี่ยมาในธีมเทศกาลฮาโลวีนนะคะก็จะออกสยองสยองนิดนึงนะคะแต่ว่าเมนูที่ทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสยองปนน่ารักนะคะแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่น้องๆคิดนะคะจะออกน่ากินด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่ามัมมี่บอลนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะใช้ก็จะมีขนมปังค่ะไส้กรอกนะคะมีหมูสับค่ะกระเทียมนะคะมัสตาร์ดค่ะพริกไทยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เนยค่ะแค่นี้นะคะวัตถุดิบเราก็ครบแล้วนะคะแต่ว่าเมนูสุดสยองในวันนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วแล้วนะคะตอนนี้พี่ลูกจันก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมที่จะทำเมนูมัมมี่บอลของเราแล้วค่ะอย่างแรกที่จะต้องใช้นะคะเรามีขนมปังแผ่นค่ะไส้กรอกนะคะหมูสับค่ะกระเทียมค่ะมัสตาร์ดนะคะพริกไทยป่นค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เนยค่ะมีแค่นี้ก็ครบแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูฮาโลวีนของเราเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาผสมเนื้อหมูนะคะที่เราจะทำเป็นมีทบอลกันนะคะอย่างแรกเราจะผสมหมูสับลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสับกระเทียมเพื่อใส่ลงไปนี่ค่ะพอสับกระเทียมแล้วเราก็ใส่ลงไปในเนื้อหมูเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็พริกไทยนิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมให้เข้ากันเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะคะเพื่อทอดมีทบอลนะคะแล้วก็เปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดนึงค่ะระหว่างนี้เราจะมาปั้นมีทบอลกันนะคะปั้นให้เป็นท่อนยาวๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทำเป็นมัมมี่กันค่ะพอปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาลงกระทะเลยค่ะเราได้มีทบอลแล้วก็เรามีไส้กรอกด้วยนะคะที่จะทำเป็นตัวมัมมี่นี่ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นขนมปังให้เป็นเส้นเพื่อพันมัมมี่ของเรานะคะโอเคค่ะพอเรารีดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเส้นกันนะคะต่อไปเราจะมาพันมีทบอลแล้วก็ไส้กรอกด้วยขนมปังที่เราหั่นไว้เป็นเส้นนะคะThank you.
นี่นะคะหลังจากที่เราพันตัวมัมมี่บอลของเราแล้วนะคะเราจะเอาไปอบที่180องศาประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบตัวมัมมี่บอลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตกแต่งให้เหมือนมัมมี่นะคะด้วยการใช้มัสตาร์ดแล้วก็งาดำทำเป็นตานะคะนี่เดี๋ยวเราวางลงไปก่อนเราก็มีเยลลี่นอนนะคะวางนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูมัมมี่บอลนะคะนี่น้องๆก็สามารถตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอให้น้องๆสนุกสนานกับวันฮาโลวีนปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ได้ขนมเยอะๆนะคะใครที่อยากจะติดตามชมรายการ Tiny Recipe นะคะก็สามารถดูได้ทุกวันอังคารเวลา 17:00 น.ทางช่องบูมแรงค่ะแล้ววันนี้พี่ลูกจันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ